สมบัติศึกษาบทที่5เนาะพวกหลานเป็นบทเรียนใหม่เนาะหัวบทแม่นมารยาทต่อครูเอ้ามารยาทต่อครูมันแนวไหนผู้ป่าอยากครูแม่นบ่ถ้าอยากครูแล้วเฮามาเบิ่งครูภาพนํากันเลยเนาะพวกหลานเนาะนี่พวกหลานเห็นบ่นี่เนาะเฮามาเบิ่งข้อที่1ก่อนเนาะพวกหลานเนาะนี่นี่นักเรียนกำลังเฮ็ดหยังพวกหลานเวลาพบนายครูเวลาข้าเจ้าพบเวลานักเรียนเนาะพบนายครูนี่เนาะข้าเจ้าจะยอมมือนบทักทายสบายดีเนาะพวกหลานนี่คือกับพวกหลานเนาะเวลาพวกหลานมาโรงเรียนเนาะพวกหลานก็ทักทายสบายดีนายครูเนาะสบายดีนายครูเนาะพวกหลานเนาะนักเรียนนี่ปฏิบัติแบบนี้ทุกๆมือบ่พวกหลานแม่นแล้วเนาะนักเรียนนี่ต้องได้ปฏิบัติแบบนี้กับครูเนาะทุกๆมือเวลามาโรงเรียนตอนเช้าเนาะพวกหลานก็สบายดีนายครูเนาะเวลาวันนี้ตอนแล้งก่อนจะกลับบ้านเนาะพวกหลานก็ต้องได้ขอบนายครูเนาะพวกหลานเนาะนายครูหลานน้อยขออนุญาตกลับบ้านหน่อยเด้อเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งข้อที่2เวลาเข้าห้องเนาะพวกหลานเวลาย่างผ่านมานายครูเนาะนักเรียนนี่ควรเฮ็ดแนวใดพวกหลานเวลาย่างกายนายครูเนาะพวกหลานเฮาต้องระมัดระวังและก้มหัวลงเด้อพวกหลานเด้อการก้มหัวลงและค่อยย่างนี่แม่นการแสดงถึงเมี่ยงมารยาทที่ดีต่อครูเนาะพวกหลานเนาะเฮาบ่ควรเวลาเห็นนายครูนี่เฮาบ่ควรแล่นหยอกกันแล้วก็บ่ควรลมกันดังเนาะพวกหลานเนาะแน่ถ้าเป็นแบบนี้เขาเอิ้นเด็กน้อยคำฮู้บ่พวกหลานเขาเอิ้นว่าเด็กน้อยบ่คำฮู้เนาะถ้าเด็กน้อยคำฮู้เวลาเห็นนายครูเขาจะต้องค่อยย่างค่อยเว้าและก้มหัวลงเนาะพวกหลานเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อที่3บัดนี้นี่เนาะเบิ่งข้อที่3เฮามาเบิ่งรูปที่1ก่อนเนาะอันนี้มันรูปที่1เด้อเนาะอันนี้เป็นรูปที่2เนาะเฮามาเบิ่งรูปที่1ก่อนพวกหลานก่อนเฮาจะเข้าห้องเนาะเฮาควรเฮ็ดแนวใดพวกหลานก่อนเฮาจะเข้าห้องเนาะเฮาต้องขออนุญาตก่อนเนาะยอมมือนบแล้วขออนุญาตนายครูหลานน้อยขออนุญาตเข้าห้องแน่เด้อเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งรูปที่2พวกหลานแน่เราเฮ็ดอย่างนี้ก่อนจะตอบคําถามของนายครูเฮาควรเฮ็ดแนวใดพวกหลานนี่เราเฮ็ดแนวใดนี่ก่อนจะตอบคําถามของนายครูเนาะเฮาต้องยอมือแล้วว่าว่านายครูหลานน้อยขออนุญาตตอบคําถามเด้อเนาะแน่เห็นบอนวันนี้เฮามาเบิ่งข้อที่4บัดนี้ข้อที่4นี่เนาะเฮามาเบิ่งรูปที่1นี่ถ้านักเรียนเนาะเห็นครูนี่เวลานักเรียนเห็นครูนี่ถือเครื่องและอาอย่างนี่เนาะนักเรียนจะเห็นแนวใดจะย่างกายบ่หรือว่าจะซวยพวกหลานเวลาเห็นนายครูถือเครื่องหลายๆเนาะเฮาควรไปเอาเครื่องไปซอยนายครูเนาะนี่จะเป็นจับปื้มซอยบ่หรือว่าจับกับบิ๊กกับสอซอยบ่เนาะนี่เนาะอันนี้เขาเอิ้นว่านักเรียนคำฮู้เด้อพวกหลานเด้อฮู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือนายครูเนาะพวกหลานเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งรูปนี้บัดนี้นี่นักเรียนมาเยี่ยมยามนายครูเวลานายครูบ่สบายนี่เป็นหน้านายครูเป็นแนวใดพวกหลานนี่โอ้หน้านายครูนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสดใสเนาะพวกหลานเนาะนี่อันนี้แม่นนายครูดีใจที่มีนักเรียนเนาะเป็นห่วงเป็นใยและเคารพฮักเนาะนี่เห็นบ่นายครูทุกคนต้องมีความดีใจเนาะที่นักเรียนเคารพและฮักตัวเองเนาะพวกหลานเนาะแน่บัดนี้นายครูจะเว้าให้พวกหลานฟังเด้อเนาะมารยาทที่ดีต่อครูนี่แม่นสิ่งที่ถูกต้องเนาะพวกหลานเส้นจะเป็นการเว้าจาที่สุภาพอ่อนหวานเนาะทักทายสบายดีด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะพวกหลานฮู้จักขอบใจฮู้จักขอโทษเนาะพวกหลานเนาะนี่ขออนุญาตพร้อมทั้งแสดงความเคารพนับถือในเวลาไปมาลาครอบเนาะพวกหลานเนาะช่วยเหลือตามความสามารถเนาะพวกหลานนี่อันนี้เขาเอิ้นว่ามารยาทที่ดีต่อครูเนาะพวกหลานเนาะ
มื่อนี้เฮามาเบิ่งกระดาษมื่อนี้เมื่อนี้น้องนายครูจะให้พวกหลานมาตอบคำถามเด้อพวกหลานเด้อคำถามของนายครูเนาะก็มีว่ามาระยะที่ดีต่อครูควรเฮ็ดแนวใดมาระยะที่ดีต่อครูควรเฮ็ดแนวใดเนาะนายครูจะให้พวกหลานเนาะตอบเป็นคำถามเด้อเนาะตอบคำถามแล้วอัดวิดีโอส่งมาให้นายครูเบิ่งเนาะเพราะว่าคำถามข้อนี้เนาะนายครูจะเก็บเป็นคะแนนประจำเดือนเด้อพวกหลานเด้อให้พวกหลานเนาะถ่ายวิดีโอแล้วส่งมาให้นายครูเบิ่งเด้อหมดทุกคนเลยเนาะสำหรับวิชาวิทยาขอโทษเด้อสำหรับวิชาคุณสมบัติศึกษาของเฮาในชั่วโมงนี้เอาไว้เพียง